มาที่แวนคูเวอร์นะครับบริติชโคลัมเบีย8 มิถุนาเดี๋ยวจะพาเดินไปถึงทะเลคือตอนนี้คนที่นี่เขาไม่ค่อยใส่หน้ากากกันแล้วนะครับยกเว้นว่าอยู่ในอินดอร์บางคนอยู่ในอินดอร์ก็ไม่ใส่เดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคเราก็เดินไปทะเลนะครับเรากำลังจะเดินนี่มีบัสวันนี้อากาศดีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกก็เลยรีบมาถ่ายโอ้นี่อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสท้องฟ้าสดใสนะครับนี่เป็นเบอร์ราดสตรีทก็เราเดินไปถึงตรงนู้นนะครับก็จะลงที่ทะเลเดี๋ยวไปดูกันนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ5 โมงครึ่งแล้วก็เลิกงานนะครับแต่ว่าช่วงนี้ใกล้ๆซัมเมอร์ก็จะสามารถอาทิตย์อยู่ได้ถึงเกือบ3 ทุ่มเนี่ยติวติวติวนี่เป็นบัสนะครับสาย2แมคโดนัลด์นี่เบอร์แรดสตรีทนี่เขาก็มีทางเท้าให้เดินนะครับกว้างขวางมากเลยนี่อีกบล็อกนึงก็ถึงทะเลแล้วเป็นแวนคูเวอร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นี่นี่นะครับหน้านู้นเป็นทะเลโหมีเรือสำราญนะครับเป็นครูซชิปเลยตึง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 โหลำใหญ่มากนี่นะฮะเดินเบอร์ลาดสตรีทมาตัดกับเวสต์เฮสติงสตรีทนะครับโอ้ครูซชิปใหญ่มากก็เมื่อวานก็เจ็ตแลกไปวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับเมื่อวานนี่ผมfell asleep ตั้งแต่นู่นเนี่ยทุ่มหนึ่งตื่นมาเที่ยงคืนเราก็จะถึงแวนคูเวอร์ฮาร์เบอร์แล้วนะครับตรงนี้นะฮะเดินมาเรื่อยๆเบอร์ราดสตรีทนะครับโอ้เดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยไปละครูซชิปนะครับแวนคูเวอร์ฮาร์เบอร์นะครับอากาศก็สัก20-22อะไรเงี้ยนะครับนี่อยู่ที่แวนคูเวอร์บริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาเราก็จะเดินไปที่แวนคูเวอร์ฮาร์เบอร์นะครับอากาศดีเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกก็เลยรีบมาถ่ายวิวให้ดูวันนี้ในรายการเอกพากินและเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคถึงแล้วถึงแล้วนะครับแวนคูเวอร์ฮาร์เบอร์ติดกับแคนาดาเพลสเนี่ยดูวันนี้อากาศดีจริงๆสควีชชิปขึ้นไปนะโอ้โหนี่แวนคูเวอร์ฮาร์เบอร์นะครับอันนี้เป็นแคนาดาเพลสat the port of vancouver ให้ดูรอบๆนี่เป็นบรรยากาศนี้เป็นตึกอาคารใหม่นะเป็นบนเบอร์ราสตรีทริมสุดบนถนนเบอร์ราสตรีทก็มีหลายชนชาตินะครับมา